Hola b o y ซ s ยกกลับสวัสดีมิตรรักแฟนเกมอีกครั้งครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมปอนรฟ์กาดเนี่ยก็กลับมาอยู่กับการรีวิวเกมมือถือที่มาใหม่นะครับซึ่งเอาจริงๆมันก็ไม่ได้ใหม่แล้วล่ะนะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยก็ออกมาได้ประมาณ1เดือนแล้วนะครับสำหรับเกม Football Manager เวอร์ชั่นมือถือปี2023นนั่นเองครับผม ซึ่งสำหรับ first impression นะครับหรือว่าความรู้สึกแรกหลังจากที่ผมได้ลองเล่นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าตัวเกมมันก็มีลูกเล่นอะไรที่เพิ่มเข้ามาเอาจริงๆก็หลายอย่างนะในเรื่องของพวกหน้าต่างอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็สีสัน match engine นะครับต่างๆเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันพัฒนาขึ้นจากปี2022มาพอสมควรเลยนะครับเออเหมือนอย่างบางจังหวะในเกมเนี่ยมันก็พัฒนาขึ้นนะครับเดี๋ยวเรา ไว้ไปดูกันตอนแข่งขันจริงแล้วกันเนาะสำหรับเซฟแรกของผมในเวอร์ชั่นใหม่นี้นะครับผมก็ได้มาลองเล่นทางด้านบาร์เซโลนานะครับผมซึ่งเป็นทีมที่ผมเองเนี่ยก็ไม่ได้มีโอกาสเคยจับเล่นมาก่อนในฟุตบอลแมเนเจอร์เลยนะครับผมเพราะผมรู้สึกว่าปีก่อนหน้าเนี่ยบาซ่ามันเก่งอยู่แล้วไงที่มีพวกเมสซี่ชาบีอินเอสตาอะไรพวกนี้นะครับแล้วสำหรับเซฟนี้เนี่ยผมก็เลยลองเล่นบาซ่าดูนะครับในยุคที่ไม่มีเมสซี่แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่า ฟอร์มเนี่ยแบบก็เอาเรื่องอยู่นะอันนี้ก็เป็นเซฟที่ผมเล่นฤดูกาลที่2กํกำลังจะขึ้นฤดูกาลที่3นะครับสำหรับแมตช์ล่าสุดเนี่ยก็คือไปแพ้ทางด้านแพร์ริสแซงเชคแมงนะครับในนัดชิงยูฟาครับศูนย์ประตูต่อ1ครับผมในนัดชิงเนี่ยฮะไปแพ้นะครับแล้วก็เป็นทางด้านอีวานเฟอร์กูสันนะครับกองหน้าที่มีโอกาสยิงแต่ว่าเหมือนโดนจับลำหน้าไปก่อนนะครับผม ออแล้วในนั้นนี้เนี่ยเลวานก็เล่นไม่ค่อยออกเลยนะก็เลยต้องเปลี่ยนออกนะครับสำหรับบาซ่าที่ผมลองเล่นมาเนี่ยก็คือฟอร์มใช้ได้เลยครับมีไปแพ้บายาโดลิดนะหประตูต่อศูนย์ครับแพ้บาเลเซียแพ้พวกมัดริดนะครับซึ่งสำหรับลูกเล่นที่เหมือนจะเพิ่มขึ้นมาใหม่ในเวอร์ชั่นนี้นะครับนั่นก็คือ Development Hub ครับผมจะจิ้มไปให้ดูนะตัวนี้นะครับ เขาก็จะขึ้นมาสรุปเป็นเหมือนภาพรวมการฝึกซ้อมการพัฒนาของผู้เล่นในทีมเรานะครับซึ่งเขาก็จะมีเขียนสรุปหลายเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้เล่นเยาวชนนะครับผู้เล่นจากทีมสำรองหรือว่าผู้เล่นซีเนียทีมหลักของเรานะครับเขาก็จะมีบอกคําแนะนําเพิ่มเติมในการพัฒนานักเตะนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของการสรุป training performance นะครับว่าแต่ละคนในการฝึกซ้อมเนี่ยได้เกรดไหนกันบ้างนะครับ นี่ครับเลือกดูเป็นตำแหน่งได้ด้วยนะเนี่ยมีความละเอียดมากครับสำหรับภาคนี้นะเดี๋ยวเราค่อยมาจเจาะลึกกันอีกทีแล้วกันครับผมเอาแล้วครับงั้นเดี๋ยวผมจะตัดวาร์ปไปเริ่มฤดูกาลใหม่เลยแล้วกันนะครับก็จะมีการอัปเดตผู้เล่นนิดหน่อยนะจะมีผู้เล่นสัก2-3คนที่ผมอาจจะเอาออกทีมไปนะครับแล้วก็ทางด้านนี้ครับเอาเทบายินเดียผู้รักษาประตูทีมชาติตุรกีนะครับก็มีทีมเหมือนสนใจอยู่นะ เป็นโอ้โหนี่ครับ4ทีมเลยนะไม่ว่าจะเป็นฮอฟเฟนไฮม์โอลิมปิกมา์เซเอซีมิลานแล้วก็แอตแลนตานะครับผมเออคือถ้ามีทีมไหนขอซื้อมาเนี่ยผมก็อาจจะขายไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมตัดวาร์ปไปฤดูการใหม่เลยครับผมเอาละครับสำหรับฤดูการใหม่เนี่ยผมก็ได้ทำการแข่งกระชับมิตรกับทางด้านทีมนิสจากหลีกเอิงไปนะครับก็ชนะไปได้3ประตูต่อหนึ่งครับ ได้ประตู2ประตูจากเลียมดอฟสกี้นะครับในนาทีที่10แล้วก็ลูกจุดโทษในนาทีที่26นะครับผมแล้วก็ทางด้านเฟด d ริกเอิร์สเนสนะครับผมชื่อเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะเป็นกองกลางสัญชาตินอร์เวย์นะที่ผมซื้อมาเป็นพวกอะไหนะครับผมก็ยิงไปอีก1ประตูนะครับในขณะที่น i สนะครับก็ได้1ประตูจากรูเบนเนเวสเฮ้ย โอ้ทางด้านนี้เนี่ยลงทุนซื้อทางด้านรูเบนเนเวสมาเลยนะครับน่าจะจากวูลฟใช่ไหมด้วยค่าตัว24.5ล้านปอนด์นะผมแม่ไม่ธรรมดานะครับแล้วในขณะที่ตลาดซื้อขายนะครับก็มีผู้เล่นที่ออกไปหลายคนเหมือนกันนะเหมือนอย่างบายินเดียเนี่ยผมก็ขายให้ทางด้านฮอฟเฟนฮาไปแล้วนะครับด้วยค่าตัว20ล้านปอนด์นะครับผมแล้วก็แบ็กซ้ายครับเชลเฮนริก้นะที่ผมก็ขายให้ทางด้าน แนมฮอสเปอร์นะครับด้วยค่าตัว17ล้านปอนด์นะครับก็ถือว่าได้กำไรนิดๆหน่อยๆน,นะแต่ผมก็ไม่ค่อยซีเรียสน,นะเพราะว่าบาซ่าของผมตอนนี้คือการเงินเนี่ยโคตรดีครับทุกคนดูดิมีเงินอยู่200กว่าล้านปอนด์นะครับแล้วในขณะที่ผู้เล่นขาเข้าเนี่ยผมก็ได้ทำการซื้อโจเบอร์ซิกนะครับจากแมนซิตี้มาทดแทนการสูญเสียของบายินเดียนะ เอามาเป็นผู้รักษาประตูสำรองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยโจเบอร์สิกเหมือนจะเล่นอยู่กับสโต๊กมั้งนี่ฮะก่อนที่แมนซิตี้จะซื้อตัวมานะแล้วก็เบตันก็ยืมตัวแต่ผมก็ปาดหน้าซื้อมาต่อเลยครับผมโอเคแล้วก็อีกคนครับที่ซื้อเข้ามานั่นก็คือทางด้านรูนี่บัตจีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะสำหรับชื่อนี้นะครับ เป็นดาวรุ่งสัญชาติสวีเดนนะครับปีกขวาที่ถนัดเท้าซ้ายนะแล้วเขาก็เหมือนชื่นชอบทางด้านลิวเนลเมซี่ด้วยนะครับเออมีไอดอลเป็นเมซี่อะไรอย่างนี้นะตัไม่รู้ว่าจะเก่งหรือเปล่านะผมก็อาจจะลองปั้นดูนะครับสําหรับปีกสัญชาติสวีเดนรายนี้นะครับแล้วก็ผู้เล่นคนสําคัญอีกหนึ่งคนนะที่ผมแบบไม่ต่อสัญญาจนมารริดเนี่ยมาแบบเหมือนซิลเซ็นสัญญาไปนะครับตามกฎบอสแมนนะก็คือ เมื่อสัญญาเหลือต่ำกว่า6เดือนเนี่ยหากมีทีมใดย,ยื่นข้อเสนอมาเนี่ยก็จะสามารถเดีลกับนักเตะทุยนักเตะโดยตรงได้เลยนะครับแล้วมาลิดก็ซิลไปเลยนะคือผมก็ไม่ซีเรียสน,นะเพราะว่าถึงแม้อุสมานเดมเบเล่เนี่ยจะเป็นผู้เล่นแบบเก่งก็จริงนะแต่ว่าดูค่าพลังสีเหลืองเขาแบบเยอะเหมือนกันนะแล้วที่สําคัญคือค่าทีมเวิร์กน้อยครับแล้วก็ชอบงองแงด้วยนะเออจริงๆคือเป็นผู้เล่นที่โคตรเก่งเลยนะสำหรับเดมเบเล่นนะแต่ว่า นิสัยหรือว่าการเข้ากับผู้อื่นในทีมเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กนะครับเอาล้ครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปลองแข่งซักแมตช์ดูนะครับดูว่าบรรยากาศการแข่งขันจริงๆในเกมเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมไปเซตแท็กติกกันก่อนนะครับสำหรับเซตตัวจริงเนี่ยอ,อันนี้เหมือนผมปรับไปคร่าวๆแล้วนะถ้าเซตตัวจริงจะต้องเป็นแต่สเตเกนครับแล้วก็กองหลังเนี่ยต้องเป็น เราโค่นะที่เจ็บไปนะครับจับคู่กับทางด้านอิริก,กาเซียแบบนี้นะครับผมแล้วก็กองกลางก็ประมาณนี้ครับเดจองก็สามารถสลับกันเล่นมาเป็นตำแหน่งนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เอาเหมือนเคสซี่ออกแล้วก็ส่งเบดรี้ลงไปแบบนี้นะจะค่อนข้างมีความยืดหยุ่นนะครับเพราะว่าผมฝึกให้นักเตะทุกคนเนี่ยสามารถเล่นได้สัก2หรือ3ตำแหน่งประมาณนี้นะครับสำหรับกองหน้าอย่างเลวานดอฟสกี้เนี่ยเมื่อเข้าสู่อายุ 35ปีในเกมครับทุกคนดูค่าพลังครับทุกอย่างเนี่ยก็เหมือนค่อยๆลดลงไปนะครับโรยราตามอายุที่มากขึ้นนะค่อนข้างสมจริงเลยนะครับผมก็เลยต้องหาตัวตายตัวแทนทางด้านเลวันดอฟสกี้นะครับนั่นก็คือทางด้านอีวานเฟกูสันคนนี้นะครับที่ผมซื้อมาจากทางด้านบรตันนะนี่ครับซื้อมาด้วยค่าตัวต้องบอกว่าลงทุนไปเยอะเหมือนกันนะ80ล้านปอนด์ครับผมเออ แต่ว่าค่าพลังเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าโคตรน่ากลัวครับสำหรับดาวรุ่งคนนี้นะครับและสไตล์การเล่นเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองไปหาดูคลิปใน y o u t u b เว้ยสไตล์แบบโคตรคล้ายเลวานน่ะเออคือมีทักษะในการจบสกอร์ได้ทุกรูปแบบนะครับมีความกล้าในการเล่นนะครับและที่สำคัญคือเขาก็ชื่นชอบเลวานดอฟสกี้นะเหมือนเป็นไอดอลของเขาแล้วก็มีนิสัยเป็นแบบโปรเฟชชั่นแนลด้วยนะครับเออแล้วในขณะที่พวกสกิลการยิงอะไรพวกนี้ก็ มีครบครับเช่นชูต from distance นะครับคือการชอบยิงจากระยะไกลหน่อยอะไรแบบนี้นะครับชูต with power ก็คือเป็นคนที่ยิงแรงนะครับแล้วก็ knock ball pass opponent ก็คือชอบกระชากบอลหลบกองหลังเขาอะไรแบบนี้นะครับเออค่อนข้างครบเลยสำหรับการเป็นกองหน้าสายจบสกอร์ปั้งเดียวจอดอะไรอย่างนี้นะฮะเอาละเดี๋ยวผมจะไปดูตารางปฏิทินก่อนแล้วกันเนาะว่าหลังเจอฟิออเนี่ยโอ้นัดแรกก็จะเป็นการ ไฟกับทางด้านเอสปานยอนเลยครับในเกมลีกลาลิก้านัดแรกนะเดี๋ยวนัดนี้ผมก็จะส่งเป็นพวกดาวรุ่งลงไปเก็บประสบการณ์แล้วกันนะครับอาจจะพักพวกตัวจริงไปเลยนะโอเคเดี๋ยวผมขอเวลาเซตทีมสักครู่นะครับผมเอาละครับทุกคนสำหรับเซตที่ผมจะเอาไปเจอกับทางด้านฟีอในแมตระชับมิรเนี่ยผมก็เซตประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาจริงๆเนี่ยบาซ่าคือแบบ โคตรเปลี่ยนไปด้วยดาวรุ่งที่แบบเก่งๆหลายคนนะเหมือนอย่างคนนี้ครับน่าจะชื่อ s อสอัพเดนะครับผมเป็นผู้เล่นชาวโมโรคโค็อกโกไว้เออดูค่าพลังดีอายุ22ปีนะครับผมปล่อยยืมไป2ฤดูกาลเนี่ยแล้วพอกลับมาครับคือเอาจริงๆคือสามารถเล่นเป็นตัวจริงได้เลยอะพวกสกิลในการเล่นเป็นตัวปีกตัดเข้าในนะครับก็มีครบเลยนะแต่บาร์ซาเขาเป็นทีมที่แบบ เปลี่ยนคุณภาพอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นพวกเฟรนตอเรสนะครับหรือว่าอันซูฟาตินะครับเออผมก็เลยกำลังคิด,คดอยู่นะว่าจะเก็บไว้ดีไหมหรือว่าจะขายต่อหรือยังไงดีนะครับสำหรับอนาคตของเอสแอเดย์นะแล้วก็บิงวิงแบ็กซ้ายขวาเนี่ยก็ต้องบอกว่าคับแก้วมากๆครับสำหรับนี่ครับยอสโกกวาเดโอครับในฟุตบอลโลกเนี่ยก็ต้องบอกว่าโชว์ฟอร์มโหดเหมือนกันนะสำหรับคนนี้นะครับที่สามารถเล่นได้ทั้ง c ซนเตอร์แบหรือว่าจะเป็น Full Back, Wing Back อะไรก็ทําได้หมดเลยนะสําหรับกองหลังรายนี้นะครับแล้วก็อีกคนที่โคตรน่าซื้อทุกเซฟครับนั่นก็คือเพโด o รพอโรครับผมจําได้ว่าเหมือนเขาเคยเป็นดาวรุ่งของแมนซิตี้เว้ยเนี่ยนี่ครับเป็นดาวรุ่งของแมนซิตี้นะแล้วทางด้านสปอร์ติ้งของโปรตุเกสเนี่ยเขาก็ซื้อต่อไปในราคา7.25นะผมแอบเห็นความคล้ายคลึงระหว่างเพโดรพอโรกับทางด้าน เจ้าการเซโลนะในแง่ของค่าพลังในเกมนะครับเออโคตรโหลเลยนะแล้วดูครับพวกสกิลรันบอลดาวเลฟต์นะครับหรือว่าการชอบวิ่งในโซนฝั่งซ้ายอะไรย่างนี้นะครับในทีมชาติสเปนเนี่ยโค้ชเขาน่าจะจับไปเล่นฝั่งซ้ายนะมันเลยมีสกิลนี้เพิ่มขึ้นมานะครับก่อนหน้านี้จะไม่มีนะโอเคครับทุกคนปะเราไปแข่งกันเลยน,นะครับสำหรับนัดนี้โอ้ไม่มีแบบลิสกับตันตัวจริงนะครับก็ให้ทางด้านจูสคุนเดครับสวมปลอกกับตันแขนทุย สวมปลอกแขนกับตันไปเลยเออโหพูดสลับกันนะครับโอเคเออแล้วก็ในส่วนของสิ่งที่เพิ่มเข้ามาในเวอร์ชันนี้นั่นก็คือการพูดในฐานะโค้ชของเราในห้องแต่งตัวก่อนเริ่มเกมนะครับที่จะส่งผลกับรูปเกมนะมันก็จะมี3แบบให้พูดครับนั่นก็คือแบบรีแลกซ์ก็คือบอกนักเตะว่าแบบเล่นสบายๆไม่ต้องคิดมากอะไรงนี้นะครับ แล้วอันที่2นะครับคือแบบบาลานซ์ก็คือพูดแบบก,กลางๆนะเออก็เล่นให้ดีที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ในขณะที่อันที่3มเนี่ยเป็นอันที่ผมชอบกดมากที่สุดละนั่นก็คือแบบนีมันดิ้งก็คือเหมือนเราพูดสไตล์เป๊ปกวาดิโอลาเออคือแบบเราคาดหวังในทุกแมตช์เวย้ยว่าต้องชนะอะไรแบบนี้นะครับคือถ้าเราแพ้เนี่ยเราก็จะสูญเสียขวัญกำลังใจเยอะเลยนะสำหรับพวกนักเตะอะไรพวกนี้นะครับ แต่ถ้าแบบรีแลกซ์เนี่ยถ้าแพ้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยสูญเสียกาลังใจเยอะนะแต่ว่าผลการแข่งขันมันก็ไม่เข้มข้นนะเออเอาจริงๆผมก็พยายามกดแค่2อ,อันนี้นะสำหรับครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวเรางกดเป็นแบบบาลานซ์ก็พอครับโอเคทุกคนก็เหมือนมีความมั่นใจขึ้นนะยกเว้นทางด้านโจบเบอร์ซิกค,ครับที่ยังนิ่งอยู่นะไม่แสดงปฏิกิริยาอะไรหลังจากที่เราพูดไปครับโอเคกดเริ่มไปเลยครับทุกคนผูเลนฟีออนี่ก็ไม่ค่อยคุ้นเลยครับในขณะที่ ผู้ลกาประตูเขาเป็นคาร์มินสกี้ครับดูหน้าต่างครับโคตรแบบโคตรน่าเล่นครับดูดินี่ครับพอวนครบก็จะมาหน้าต่างเหมือนเดิมนะครับโอเคเรากดเริ่มไปเลยครับแล้วในแมชเอนจินเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออมันมีความแตกต่างจากเดิมเยอะเลยนะในเรื่องของการเดินทางของลูกบอลหรือว่าบางจังหวะที่แบบผมเคยบอกว่าบางจังหวะมันไม่เหมือนจริงอะ่ะมันก็สมจริงมากขึ้นนะเดี๋ยวเราก็ ค่อยๆดูไปตามลูกเกมแล้วกันนะครับก็เป็นทางด้านฟีออครับมาในชุดขาวครับบุกจากขวามาซ้ายนะแล้วก็ทีมบาร์ซ่าของผมครับบุกจากซ้ายไปขวานะตัดมานาทีที่10ครับเลสเนสเล่นกับเดยจองไปที่เฟอร์กูสานครับยิงไกลลูกนี้เอ้าเข้าเลยครับโอ้โหโอ,อ้นี่ครับสกิลที่ผมบอกครับยิงจากระยะไกลแล้วก็ลูกมันพุ่งแรงด้วยเว้ยเออ โอ้โหนี่เอาจริงๆคือผมเพิ่งเห็นนะรูปแบบนี้นะที่แบบเฟอร์กูสันยิงเข้าง่ายๆนะเพราะปกติเนี่ยกองหลังมันจะชอบมาบล็อกตลอดเลยครับสําหรับทีมบอทนะเราดูครับจังหวะที่ได้ประตูครับเบอร์สเนตมาที่เดอจองจ่ายไปให้เฟอร์กูสันลูกนี้แล้วยิงผ่านอีกกอเข้าไปเลยครับคาเมนสกี้เนี่ยเรียกว่าไม่ทันไหวตัวนะครับลูกนี้เอาละ่ละและ้วตัดมาจังหวะน,นี้ครับเฟร์รานตอเรสอยู่ฝั่งขวาครับโดนสาดออกไปก่อนโดยบิลากี้ พอโรเก็บบอลได้ครับวิงแบ็คขวาตัวจีครับกระชากมาแล้วโยนเข้าไปครับเดยองเป็นเอิร์สเนยิงไกลลูกนี้ติดเซฟคามินสกี้ครับโอ้โหมาเป็นชุดเลยครับสำหรับทีมบาร์ซ่าของผมครับเออผมลืมไปเปิดแท็กติกให้ทุกคนดูนะว่าผมใช้แท็กติกแบบไหนเดี๋ยวถ้ามีจังหวะหยุดเกมผมให้ดูแล้วกันนะอยู่ที่เอิร์สเนสครับจะเป็นคนเตะฟรีคิกลูกนี้เข้าไปครับโยนเข้าไปแล้วลาฟินญาไม่ได้ครับเซก,กิโกเมส เก็บได้แล้วสา์ยาขึ้นมาเลยครับโจเบอร์ซิกเตะแรงนะนะั้น่ะคือเป็นประตูนะครับเมื่อกี้โรสเนตอยู่ที่เดจองอยู่ที่ราฟินยาทำชิงกันตามสไตล์ครับคือสไตล์ที่ผมเล่นเนี่ยก็จะเป็นสไตล์คล้ายๆเป๊ปเลยนะทุยคล้ายๆเป๊ปเลยนะคือเป็นแบบทิกิทาก้านะครับเล่นแบบต่อบอลเคาะบอลแบบใจเย็นในการเข้าทำอะไรประมาณนี้นะเดีย๋ยวลองเล่นไปดูเรตติ้งครับ ผู้เล่นโอ้ทางด้านอ e ีกอก็เลตติ้งเหลือ5คนเดียวครับน่าจะรับมือกับทางด้านเฟอร์กูสันไม่ค่อยอยู่นะครับในขณะที่ทีมผมเนี่ยจูสคุนเด้ครับกับตันทีมก็เล่นไม่ค่อยออกนะแปลกเหมือนกันนะครับเป็นผู้เล่นคนหลักด้วยเดี๋ยวครึ่งหลังเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเอาคนอื่นลงมาเก็บประสบการณ์บ้างนะครับแล้วก็เรื่องของสถิติอะไรพวกนี้เนี่ยเราก็พยายามหมั่นมาเช็คด้วยนะเราจะได้ปรับแท็ติกตามนะครับผมเออ แต่ว่าเรื่องของทีมเรตติ้งการทำประตูอะไรทุกอย่างเนี่ยก็เหมือนว่าทีมผมเนี่ยยังทำได้ดีกว่าเลยนะแผ่นี้ก็ยังโอเคอยู่นะครับการครองบอล61ต่อ39%นตะครับโหกินขาดเลยว่ะโอเคผมก็พยายามดูพวกเรตติ้งเป็นหลักนะถ้าผูเ้เล่นคนไหนเล่นไม่ค่อยออกเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนในครึ่งหลังอะไรแบบนี้นะครับเออพยายามเช็คเรตติ้งเอานะง่ายดีครับเอาแล้วครับสำหรับครึ่งแรกเนี่ย ก็เป็นทีมบาร์ซาครับขึ้นนำฟิ o อเรนติน่าอยู่ที่1ประตูต่อศูนย์ะครับผมแล้วขวัญกำลังใจแต่ละคนเนี่ยก็แบบเป็นสีเขียวนะก็คือมีความมุ่งมั่นอยากที่จะเอาชนะเกมนี้ให้ได้นะครับเออแล้วในขณะที่เฟอร์กูสันคนเดียวบอกว่าเกมเนี่ยเหมือนจะขาดไปแล้วนะเหมือนทีมชนะไปแล้วอะไรอย่างนี้นะครับก็มันก็ขึ้นอยู่กับนิสัยแต่ละคนด้วยนะครับเรื่องของ personality เนี่ยเห็นไหมมันก็มีผลกับ ความรู้สึกหรือว่าอะไรแบบนี้ด้วยนะครับเอาละสำหรับแผลเนี่ยผมก็เซตแบบนี้นะ C 2 3 1หนึครับแล้วก็เชฟเป็นแบบคอนโทรลความกว้างก็เป็นแบบบาลานซ์ครับเทมโปก็สโลว์ครับแล้วก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์น,นะครับในการขึ้นเกมแบบเต็มรูปแบบเลยนะครับผมเกมรับก็เป็นแบบนี้ครับเซตตามปกติเลยนะแล้วก็เกมบุกก็เซตเป็นแบบลุก for overlap นะครับเน้นให้วิ back ่งแบ็ควิ่งโชวแล้วก็ RUN AT DEFENSE ก็คือเน้นให้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการเลี้ยงนะครับผมแล้วก็โฟกัสไปที่การเล่นบอลสั้นเป็นหลักนะครับโอเคประมาณนี้นะทุกคนแล้วทีมทอกเนี่ยจริงๆเราสามารถเลือกที่จะไม่พูดก็ได้นะครับเออผมก็จะไม่พูดเลยนะเพราะว่ามันเป็นเกมแค่แบบการชับมิดเฉยๆนะก็กดแบ็กไปเลยครับกดคอนเฟิร์มซึ่งการไม่พูดเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อความรู้สึกของพวกนักเตะด,ด้วยนะนี่ครับทางด้านอีวานเฟอร์กูสันเนี่ย หลังจากที่ผมกดคอนติเนียไปหนึ่งทีหลังจากที่ไม่พูดอะไรเนี่ยเฟอร์กูสันก็เหมือนจะมีความมั่นใจเกินนะครับแบบคิดว่าแบบเกมขาดไปแล้วอะไรอย่างนี้นะผมก็ปล่อยไปครับไม่ค่อยซีเรียสนะเพราะเอาจริงๆเขาก็เก่งอยู่แล้วนะสำหรับเฟอร์กูสันนะครับโอเคสำหรับครึ่งหลังนี้ครับผมก็ยังไม่ได้เปลี่ยนผู้เล่นนะครับเออร์สเน็ตกลับมาที่เบอร์ซิกเบอร์ซิกครับซาดยาขึ้นไปลูกนี้ไม่แมนครับพอรวมาที่เออร์สเนส โรสเนตครับเลีย้ยงกินตัวมา2คนแล้วจ่ายให้ได้ยองออกไปที่พอโรพอโรโดนเตะเหลือง2หรือเปล่าครับบีรากี้โอ้โหเล่นแบบนี้น่าจะยังไงครับกรรมาการเหลือง2แล้วครับโอ้โหเข้าแบบนี้ครับเกมกระชับมิตรกลายเป็นแมทที่จะเดือดแล้วครับเนี่ยโอ้เล่นชิวๆเดือดซะงั้นครับแโอ้บอร์ดก็เหมือนจะประมาทด้วยนะ แบบฟูกรสให้เข้าบอลแรงแล้วครับโอ้เข้าสู่นาทีที่67เดี๋ยวผมกดแบบเปลี่ยนตัวหน่อยนะหรือว่าจะได้ประตูที่2จากจังหวะน,นี้หรือเปล่าครับเราลุ้นครับพอโรโยนเข้ามาแล้วม่งไม่ได้ครับโดนสาดออกมาอยู่ที่คุนเดะมาที่กาบี้กาบี้จ่ายไปให้พอโรครับพอโรครับกระชากไปยังไม่ส่งครับให้ราฟินยาทำชิงกันหรือเปล่าครับออกมาครับคือหลังมาที่คุนเดะไปที่พอโรครับ เหมือนจะขึ้นเกมฝั่งขวาเป็นหลักนะครับแมตชน์นี้โยนติดได้เตะม,มุมครับลูกนี้เอาละเกมน่าจะหยุดในจังหวะนี้แล้วแหละเดี๋ยวผมก็น่าจะเปลี่ยนเซตผู้เล่นสักหลายคนเลยนะเน้นดูฟอร์มนะครับโอเคเออเดี๋ยวผมลองเอา S อัปเดตครับลงไปเล่นดีกว่านะแทนทางด้านเฟรน a อเรสครับแล้วก็วิงแบ็กขวานี่ครับสัญชาติโมร็อกกนะเป็นแบบ โคตรมาแรงเลยนะสำหรับโมโร,คโคร็อกโกในเวทีบอลโลกนะครับแล้วก็นี่ครับรูนี่เบอร์กี้ลงไปแทนราฟินญานิโคไปแทนกาบี้แล้วกันครับแล้วก็เฟอร์กูสันออกแล้วส่งเลวันดอฟสกี้ลงไปโอเคแล้วก็เปเดรี่ครับลงไปแทนเดจองกวาดิโอกวาดิโอออกครับส่งเป็นบอลเดลงไปครับแล้วก็โจสคุนไดออก เอาอีริกาเซียลงไปเล่นแทนเลยโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวอันซูฟาตีเนี่ยสักเกือบท้ายท้ายเกมเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนนะครับโอเคเลมดอฟสกี้จะสวมปลอกแขนกับตันทีมนะครับเรามาลุ้นจังหวะต่อเนื่องครับลูกแตะมุมลูกนี้ครับเปิดเข้ามาแล้วได้มงไม่มงสวนกลับมาครับโอ้โหไม่มีอะไรครับลูกนี้เป็นิีอเก็บบอลได้ครับจะโดนสวนหรือเปล่าครับโอเคไม่มีอะไรครับจังหวะนี้ อ๋อเดี๋ยวผมลองกดดูแท็กติกของฟิออโอ้เหมือนฝั่งขวาเขาเอาทางด้าน e อีกอร์ไปเล่นนะซึ่งอ๋ออีกอร์เขาถนัดแค่เซนเตอร์กับแบ็กซ้ายนิดหน่อยแหละครับโอเคเอ้หรือผมจะเน้นฝึกทุยเน้นบุกฝั่งซ้ายดีกว่าครับนะเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนอ e ีกอร์ยืนฝั่งขวาใช่ไหมโอเคให้ทางด้านเอสเอฟดีครับบุกฝั่งซ้ายครับเดี๋ยวผมหยุดเกมก่อนนะแล้วเปลี่ยนแผนก่อนนะอาวโอ้เหมือนเขาสลับแผนแล้วครับ นี่ครับอัปเดตเอาทางด้านเซก,ก้โกเมสไปเล่นแทนแล้วนะเหมือนตัวบอทเนี่ยเขาก็จะมีการอัปเดตแผนตลอดนะเออคือเราก็ต้องพยายามเหมือนกดดูบ่อยๆด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมก็จะบุกฝั่งซ้ายแหละเพราะว่าฝั่งซ้ายเขาเล่นไม่ถนัดนะเอาละผมกดหยุดเกมแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปโฟกัสการบุกที่ฝั่งซ้ายเลยกันครับนี่ครับเราสามารถเลือกได้เห็นไหมครับว่าการส่งเนี่ยเราพยายามโฟกัสด้านไหนก็โฟกัสด้านซ้ายไปเลยครับโอเค ก็เอ์สเนสนี่เหมือนจะเหนื่อยนะแต่ว่าสามรองมีแค่อันซูฟาติกั้นไม่เป็นไรครับก็ปล่อยตามนี้ไปเลยครับเดี๋ยวอันซูฟาติเนี่ยค่อยเป็นตัวจริงในแมชหน้าแล้วกันครับผมเป็นการโลเตชันนักเตะนะฮะเอสอัปเดตไปที่นิโคอยู่ที่เฟรดุยยิงลูกนี้ก็ติดกองหลังเขาครับคริสเซนเซนเก็บตกได้ครับบุกฝั่งซ้ายเป็นหลักครับตอนนี้ก็ ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะน่าจะเป็นทีมผมเนี่ยชนะไปได้ที่1นูแหละผมว่าพอดูจากลักษณะของเลวานก็น่าจะอายุที่โรยราครับความสดความอะไรเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วนะโอเคตอนนี้ก็เข้าสู่นาะทีที่90บวก3แล้วนะแต่ว่าจังหวะไฮไลท์ก็ไม่ค่อยมีอะไรเลยนะสำหรับแมตต์กระชับมิดแมตต์นี้ครับฟิโอซาดยาวมาครับแล้วเอาิลิกาเซียไป ฟาวหรือเปล่าครับ้โหเกือบจะจบเกมอยู่แล้วครับนี่ครับความเร็วของเซนเตอร์ครับยูริกัเซียก็สู้กองหน้าเขาไม่ได้เนาะใบแดงด้วยครับโดนแค่เหลืองครับโอเคมาครับลุ้นกันว่าฟิออจะตามติดเสมอได้หรือเปล่านะครับผมแต่ผมก็หยุดเกมทันไปเนี่ยโอ้ไม่ทันครับเขาเล่นเร็วโอ้ดีที่โจเบอร์ซี่ครับตะปบลูกนี้ไว้ได้อย่างไวครับ เหมือนฟิออร์ทำบอลลั่นเมื่อกี้แล้วก็จบเกมเรียบร้อยครับที่คัมนูบาซ่าชนะฟิออไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับผมเป็นแมตท,ที่ค่อนข้างจืดเลยนะเขาจริงๆไฮไลท์ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับแต่ว่าก็ดีที่เก็บชัยชนะได้ครับเสริมสร้างความมั่นใจกันต่อไปครับแล้วก็นี่ครับหลังจากที่เล่นพวกแมตกระชับมิตรเนี่ยพวกผู้เล่นที่เป็นเยาวชนหรือเด็กๆเนี่ยก็จะได้ค่าประสบการณ์น,นิดหน,หน่อยด้วยนะนี่ครับพวกดูน่บัจจีพวกนิโคนะครับ แล้วก็อีวานเฟอร์กูสันเนี่ยก็บวก3%เลยนะเลตติ้งก็เป็น8ครับผู้ทำประตูชัยให้แมชนี้ครับผมในขณะที่คู่อื่นก็กระชามิดก็ประมาณนี้นะครับทีมของสเปนเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้จักเหมือนกันนะเพราะบางชื่อก็เหมือนจะไม่ตรงกับชื่อตามจริงนะครับแล้วก็โลโก้เนี่ยก็ไม่ได้ลิขสิทธิ์แท้ด้วยครับเออพูดถึงเรื่องโลโก้ผมแบบผมก็ลุ้นนะว่าแบบพีเมร์ลีกเนี่ยจะมีโลโก้แบบเต็มที่หรือเปล่านะครับ แล้วทําไปทํามาเนี่ยเหมือนมีแค่ไม่กี่ทีมนะเหมือนอย่างเช่นไบรตันนะครับก็จะมีพวกหน้านักเตะผู้เล่นอะไรงี้ด้วยนะครับสําหรับไบรตันนะเอา้าจิมไม่โดนใครเลยครับเหมือนพวกนี่ครับผู้เล่นที่อยู่ไบรตันแบบฤดูการล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นลิขสิทธิ์ของเขานะก็จะมีพวกหน้าพวกอะไรเงี้ครับแม็กอ i ลิสเตอร์ในสีเสื้อของอาร์เจนตินาก็โคตรโหดแล้วครับแม็กอลิสเตอร์นะ เลียนโดทรสัสซาโคตรน่าซื้อเลยนะแต่ผมก็อยากให้เกมมันบาลานซ์ไงเออคือนึกถึงความเป็นจริงอะ่ะแบบบาซ่าจะไปซื้อทรสัสซาทำไมถูกไหมผมก็อยากเล่นให้มันอิงตามความเป็นจริงนิดนึงด้วยนะครับผมแล้วก็อีกทีมนั่นก็คือทางด้านแมนซิตี้นะครับนี่ครับก็จะมีพวกหน้าพวกโลโก้อะไรแบบหมดเลยนะชุดแข่งมีไหมผมลองไปดูก่อนนะโอ้นี่ครับชุดแข่งก็แบบสมจริงเลยนะครับสำหรับแมนซิตี้นะโอเค สำหรับคลิปนี้ครับผมก็มาเล่นให้ดูเพียงเท่านี้นะครับสำหรับตัวเกม Football Manager เวอร์ชันมือถือปี2023นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นตัวเกมที่ก็พัฒนาขึ้นนะคือเอาจริงอ่ะแค่เข้าพัฒนา Match Engine นะให้แบบเออมันดูสมจริงขึ้นเนี่ยผมก็พอใจแล้วนะและในขณะที่พวกลูกเล่นเล็กๆน้อยๆอะไรพวกเนี้ยก็ทำให้เกมสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับผมไม่ว่าจะเรื่องของการพูดก่อนเกมนะครับหรือว่าการอัปเดต development ครับ ตรงนี้นะครับผมเออซึ่งเดี๋ยวผมก็คงมีแพลนที่จะทำเป็นซีรีส์ออกมาให้ทุกคนได้ดูนะเอาจริงๆผมก็ยังคิดอยู่เลยว่าคลิปของเวสแฮมเนี่ยผมจะทำคลิปออกมาสักคลิปดีไหมนะครับเป็นการสรุปนะว่าเวสแฮมเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยไปจบตรงไหนนะครับผมเออก็เดี๋ยวลองดูก่อนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ ชีวิตมันก็เหมือนกับเกมจงใช้ให้มีความสุขและสนุกกับมาโดยไม่เบียดเบียนคนอื่นนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวัยรุ่นซีย์บอยส์